นำซอสที่ผัดไว้มาราดบนตัวปลาเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับน้ำมันสำหรับทอดนะครับเราจะใช้เยอะนิดหนึ่งนำเนื้อปลากระพงมาคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์บางๆนะครับน้ำมันร้อนแล้วครับนำเนื้อปลากระพงลงทอดเมนูกับข้าววันนี้นะครับปลากระพงเปรี้ยวหวานใช้ไฟกลางนะครับในการทอดเราจะทอดให้เนื้อปลาเหลืองกรอบกลางปลาก็นำแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์มาคลุกเคล้าด้วยนะครับโอเคตอนนี้เนื้อปลาเราเหลืองกรอบที่ที่แล้วนะครับตักขึ้นมาพักไว้ให้เสร็จน้ำมันนำก้างลงมาทอดต่อนะครับน้ำมันสำหรับผัดนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมสับหยาบครับใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับกลิ่นจะได้ไม่ฉุนจนเกินไปผัดให้กระเทียมหอมพอกระเทียมเริ่มหอมเราก็จะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็สับปะรดผัดหอมหัวใหญ่สักครู่ก่อนนะครับสับปะรดนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยซอสศรีราชาเลยครับซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวเล็กน้อยน้ำตาลทรายนะครับผัดให้เข้ากันผมจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับผัดให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาตินะครับให้มีความเปรี้ยวความหวานได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะครับตามด้วยพริก3สีนะครับเป็นพริกหวานเนาะหั่นเต๋าแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับนำซอสที่ผัดไว้มาราดบนตัวปลาเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูปลากระพงเปรี้ยวหวานฝีมือคุณเดมจ่านะครับลองไปทำทานกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นกับข้าวหรือกับแกงเนี่ยเด็ดไม่แพ้กันทีเดียวเชียว
คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ